สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมAllahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับเรากำลังพูดถึงหะดีษ40หะดีษของอิหม่ามนะวาวีซึ่งเรากำลังอยู่ในหะดีษที่3นะครับของหะดีษของอิหม่ามนะวาวีซึ่งหะดีษที่3ภาพรวมของฮะดีษก็คือพูดถึงเรื่องของรุกนอิสลามนะครับรุกนอิสลามซึ่งทำไมเราจึงถืออิหม่ามนะวะวีจึงเอาฮะดีษบทนี้มาวางเอาไว้เป็นฮะดีษที่3ต่อจากเรื่องราวของเนียดให้ดีเรามาดุนยาเราต้องเนียดให้ดีนะครับเราละหมาดเราต้องเนียดให้ดีเราเรียนรู้ศาสนาเราต้องเช็คเนียดของเราให้ดีอันที่สองเนี่ยดีแล้วจะต้องดูว่าเนี่ยที่เราทำนั้นมันอยู่ในกรอบที่อิสลามต้องการหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราเนี่ยดีต้องการจะมาเป็นมุสลิมเราจะต้องทำสามข้อนี้ก็คือหนึ่งจะต้องเรียนรู้เรื่องของรุกนอิสลามอันที่สองเรียนรู้เรื่องของรุกนอีมานอันที่สามจะต้องเข้าถึงคำว่าหลักจริยธรรมคุณธรรมหรือที่เราเรียกว่าอิสลามต่อมาหะดีษที่3จะพูดถึงเรื่องของรุกนอิสลามว่าขั้นตอนของการเป็นมุสลิมนะครับรุกนอิสลามถือว่าเป็นรุกนที่สำคัญที่สุดในการแสดงจุดยืนของการเป็นมุสลิมนะครับของการเป็นมุสลิมและจะต้องทำทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะตราบใดก็ตามที่คุณชื่อได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมนะจะว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายคุณก็ต้องทำเหมือนกันก็คือหนึ่งต้องกล่าวชาดะปฏิญาณตนสองคุณต้องละหมาดสามคุณต้องจ่ายซะกาตซึ่งซะกาตเขาเรียกว่าเป็นอิบาดะในรูปของมาดียะในรูปของการใช้ทรัพย์สินทำอิบาดะส่วนละหมาดเป็นการใช้ร่างกายของเราในการทำอิบาดะเช่นเดียวกับการถือศีลอดก็เป็นอิบาดะในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นบาดานียะนะครับฉะนั้นการถือศีลอดถือว่าเป็นอิบาดะบาดานียะก็แปลว่าเป็นอิบาดะที่เราจะต้องใช้กำลังของเราใช้ร่างกายของเราลากินมินนาวอิลอาคอร์นะแต่ใช้กำลังในการทำอิบาดะแต่จะแตกต่างกับการละหมาดละหมาดก็ใช้ร่างกายเราละหมาดบวชก็ใช้ร่างกายเราบวชนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่อะไรก็อัศละบาดานียะลากินนะฮะเฟลุนนะส่วนการละหมาดเนี่ยเป็นอิบาดะที่อิสลามเรียกร้องให้เราทำละหมาดอิสลามเรียกร้องให้เราทำหนึ่งต้องตักบีดสองต้องไปเอาน้ำละหมาดสามต้องไปใส่ผ้าสโรงต้องไปคุมฮิญาบต้องไปปิดร่างกายให้มิดชิดที่เรียกว่าสุตรอต้องเดินไปมัสยิดต้องรูกัวต้องสุญูดเขาเรียกว่าเป็นอามันที่จะต้องทำเรียกร้องให้ส่งเสริมให้เรามีการกระทำมีการเคลื่อนไหวส่วนการถือศีลอดเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นอิบาดะที่ใช้ร่างกายเหมือนกันแต่เป็นอิบาดะที่ใช้ร่างกายในการเลิกให้ทำในการเลิกให้ทำนะครับเลิกอะไรเลิกที่จะไม่ดื่มเลิกที่จะกินนะครับเลิกที่จะด่าคนเลิกที่จะอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าเลิกที่จะร่วมหลับนอนสามีภรรยานะครับในช่วงเวลากลางวันฉะนั้นอิบาดะในเรื่องของการถือศีลอดจะเป็นอิบาดะที่
สั่งให้ร่างกายของเราอย่าทำแต่ถ้าละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่สั่งให้ทำนะครับกอดยัสฮูลุอัลลอินซานอัยยัฟอะละวะยัสอับุวะยุสอับุอะลัยฮิอัยยะกุฟะซึ่งคนบางคนเนี่ยสามารถชอบที่จะทำได้แต่ไม่ชอบที่จะเลิกที่จะหยุดบางคนใช่ไหมชอบที่จะกินฉันไปละหมาดได้ฉันไปละหมาดได้ไปมัสยิดได้แต่บอกให้บวชไม่ได้ฉันตื่นละหมาดตะฮัจญุดได้แต่ขออย่างเดียวว่าเช้ามาต้องมีกาแฟตั้งข้างหน้าถูกไหมครับเพราะนั้นบางคนง่ายที่จะถ้าจะใช้ให้ทำเนี่ยง่ายให้ไปโรงเรียนใช่ไหมให้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องราวของศาสนาแต่อะไรก็ตามที่ฝืนอย่าไม่ให้ทำเช่นให้ไปออกกำลังกายหมอบอกว่าคุณออกกำลังกายบางคนซื้อรองเท้าวิ่งได้แต่หมอบอกว่าวันนี้คุณงดอาหารเพื่อร่างกายคุณจะดีขึ้นบางคนทำไม่ได้ก็แอบกินใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเรื่องของอิบาดะห์บางอย่างมนุษย์ชอบที่จะทำแต่มนุษย์ไม่ชอบที่จะทิ้งซึ่งเราต้องทำทั้งสองอย่างด้วยกันบอกก็ยัสลูอะลัยฮิกัฟแต่บางคนก็เหมือนกันบางคนชอบที่จะไม่ทำนะคือชอบอะไรที่ออกคำสั่งห้ามเนี่ยชอบแต่คำสั่งที่ใช้บางคนไม่ชอบก็มีนะมันก็จะสวนทางกันฟานาวะอันอิบาดะห์ฉะนั้นอิบาดะห์ของอัลลอฮ์มีมาให้เราทั้งสองช่องทางเพื่ออะไรครับลิยุคมิลาบิซาลิกัลอิมติฮานเพื่อจะให้เราได้เห็นว่าการทดสอบของอัลเลาะห์นั้นทดสอบทุกเรื่องในชีวิตของเราทดสอบคนรวยทดสอบคนจนทดสอบคนไม่ป่วยทดสอบคนป่วยอัลเลาะห์ทดสอบกับคนทุกชนชั้นในโลกใบนี้ประการต่อมาก็คือฮัจญ์การทําฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์นะฉะนั้นการทําฮัจญ์เราจะเห็นพูดถึงในเรื่องของการทําฮัจญ์เราจะเห็นอะไรบ้างหนึ่งก็คือต้องใช้ทรัพย์ภาคพอสมควรใช่ไหมครับพอไปทำฮัจญ์ทีนึงเราก็จะเห็นว่าต้องใช้เงินเป็นจำนวนหลักแสนนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเพราะด้วยกับเงินที่มันจะต้องเสีย200,000กว่านะครับถ้าไป2คน500,000 700,000หรือมากกว่านั้นใช่ไหมครับฉะนั้นอิซากานัลอินซานยะฮตาจอิลาชัดดิรหลิฮลินยะฮตาจอิลัลมานนะทุกครั้งที่เราเดินทางส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าทุกครั้งที่มีการเดินทางเราจะต้องเตรียมเรื่องของปัจจัยในการเดินทางอยู่แล้วเตรียมเสบียงใช่ไหมครับเตรียมเสบียงและกินฮาดาคอริจุลอิบาดานะซึ่งการทำแบบนี้นะการทำแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่ได้เรียกร้องทุกคนนะครับการทำฮัจญ์อัลเลาะห์ไม่ได้เรียกร้องทุกคนนะครับไม่เหมือนกับน้ำละหมาดที่อัลเลาะห์เรียกร้องว่าคนที่ละหมาดมันต้องละหมาดเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของฮัจญ์อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่บางคนไม่สามารถตอบการเชิญชวนของอัลเลาะห์ได้เพราะฐานะของตัวเองฉะนั้นอัลเลาะห์จึงเรียกเฉพาะบางคนที่บอกว่ามานิสตาตออิลัยฮิซะบีลาเอาเฉพาะคนที่สะดวกที่จะไปฉะนั้นบางคนสามารถเดินได้ถูกไหมครับมีมือมีเท้าที่สามารถจะเดินแต่ก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปทำฮัจญ์ทั้งที่ความสามารถของตัวเองเหมือนกับคนอื่นแต่ไม่มีทรัพย์ที่จะไปหรือไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายในช่วงระหว่างทำฮัจญ์ต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่นะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำฮัจญ์ฉะนั้นมันจึงถูกจำกัดเฉพาะคนบางคนนั่นคือการทำฮัจญ์นะด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจึงเห็นว่าการทำฮัจญ์นั้นถึงแปลว่าอะไรครับมุตารัดดิดใบนะอายะกูนอิบาดะห์มาลียะเราจะบอกว่าฮัจญ์เนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้เงินอย่างเดียวไหมเอาอิบาดะห์บาดานียะมาลียะหรือมันจะต้องทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งทรัพย์สินด้วยกันนะซึ่งเราก็ตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องอยู่เงื่อนไขว่าอิบาดะห์บางอย่างมันก็ต้องใช้ทั้งเงินอิบาดะห์บางอย่างมันก็ต้องใช้ทั้งร่างกาย
ฉะนั้นมันก็คือการทดสอบของอัลลอฮฺสุบานุวาตาอะไรอย่างหนึ่งด้วยกันนะแต่ที่สำคัญก็คือรุกนอิสลามที่อัลลอฮฺวางให้กับพวกเราเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้ทุ่มเทนะครับหรือยอมที่จะเสียสละเพื่อคนที่เรารักก็คืออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละเมื่อพระองค์ใส่สั่งใช้เราก็สามารถที่ทำได้ฉันสามารถที่จะบวชได้ฉันสามารถที่จะละหมาดได้ฉันสามารถที่จะทำฮัจญ์ได้จะหมดเท่าไหร่ก็ตามและฉันสามารถที่จะถือศีลอดได้เพื่อหรือเลิกในการขณะถือศีลอดในการทำบาปเพื่อคนที่เรารักที่เราเรียกว่ามะห์บูบดีกันและเพื่อเป็นการอะไรครับฝึกตัวเรานะให้ฝ่าฟันบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้เพราะซะกาตก็คือการที่เราสามารถที่จะต้องควักของที่เรารักไปเพื่ออัลลอฮฺนะครับให้กับคนยากจนวะอินนะฮูนะครับลิฮุบบิลคอยริลชะดีดวะอินนะฮูลิฮุบบิลคอยริลชะดีดฉะนั้นคนเหล่านี้ที่เขาสามารถควักสตังค์ได้เนื่องจากอะไรครับเขารู้ว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาจากการที่เขาเสียสละเงินนั่นคือความรักที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นนี่คือบทที่ฮะดีษต้องการจะเอามาเป็นบรรทัดฐานในการที่จะบอกกับพวกเรานะครับว่ายะซกุรุอันนะบะดุลมุลุกวะญะบัตอะลัยฮิกัฟฟาระฟีฮาตะฮรีรรอกบะนะซึ่งเราจะเห็นว่าหลายๆเรื่องราวของศาสนาบทที่จะลดบาปจะมีเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการปล่อยทาสนั่นก็คือการสูญเสียการเสียสละทรัพย์ของเราให้กับคนที่สมควรจะได้รับการจ่ายซะกาตการจ่ายซะดอกะการบวชถือศีลอดหรืออะไรก็ตามนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเพื่อให้เราได้ตัดความหยิ่งยโสของเราเองนะครับฉะนั้นถ้าเราทำผิดแล้วให้กลับไปหาคนจนถ้าเราทำชั่วแล้วให้กลับไปหาคนจนนะครับเพื่อให้เขาได้ดูแลคนจนไม่ได้เพื่อทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่ขึ้นเพราะอัลลอฮฺไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่อัลลอฮฺต้องการที่จะให้พวกเราได้ดูแลคนที่เป็นมือล่างที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่นี่คือเป้าหมายของฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราเอาไว้นะครับส่วนฮะดีษต่อมานะครับซึ่งเป็นฮะดีษที่รายงานโดยท่านอบีอับดุลรอห์มานอับดุลลาฮิบนุมัสอูดนะครับได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอะไรครับกอลฮัดดะตานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวกับพวกเราวะฮุวัสซอดิกุลมัสดูกซึ่งคำพูดของท่านนบีนั้นเป็นคำพูดที่เป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับเชื่อได้ล้านเปอร์เซ็นต์หะดีษท่านนบีบอกว่าอะไรครับอินนะอะฮะดะกุมยุจมะอุคอลกูฮูฟีบัตนิอุมมิฮีอัรบะอีนะยาวมันนุตฟะตันนะثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ฮะดีษกำลังจะพูดถึงวิวัฒนาการของการสร้างอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในท้องของแม่ของตัวเองหรือเด็กที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเป็นลูกของเรามันมีกระบวนการอะไรบ้างที่ถูกระบุเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่านบีพูดจริงนะครับฟะฮุวะซอดิกุนฟีมาอัคบะรอบิฮิฉะนั้นท่านนบีอัลลอฮ์บอกอะไรมาให้กับท่านนบีจะเอาสิ่งนั้นมาบอกกับอุมมัตของท่านนบีซอดิกนบีจะไม่เปลี่ยนคำพูดไม่เปลี่ยนความหมายไม่เปลี่ยนเนื้อความนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีจะเอามาบอกกับพวกเราวันมัสดูกฟีมาอูฮยะอิไลฮิและเมื่อมลาอิกะห์เอาเรื่องนั้นมาบอกปุ๊บมลาอิกะห์จะไว้ใจท่านนบีได้ว่านบีจะพูดในสิ่งที่มลาอิกะห์สื่อสารให้ท่านนบีได้พูดหรือต้องการให้ท่านนบีได้พูดนะครับนี่คำว่าซอดิกุลมัสดูก
ท่านอิบนุมัสอูดนะครับได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าอันนัตตะฮัดดุดอันฮาดัลมะกอมมินอูมูริลเกบอัลลตีตุกฟานะเขาเรียกว่าอะไรครับหะดีษบทนี้กำลังบอกกับคนในยุคหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของคนที่อยู่ในท้องของแม่ของตัวเองซึ่งในยุคนั้นเรายังเห็นว่าเรื่องของการแพทย์เรื่องของหมอเรื่องของอะไรยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ท่านนบีเป็นบุคคลเดียวที่พูดถึงเรื่องของวิวัฒนาการการเกิดของมนุษย์ที่อยู่ในท้องของมารดาที่เรียกว่าสิ่งเร้นลับไม่มีใครเคยพูดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นนบีก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่เคยพูดเรื่องของเด็กที่อยู่ในครรภ์แต่ท่านนบีเป็นบุคคลแรกที่พูดนะที่อัลลอฮ์ประทานวะฮีมาให้กับท่านนบีในการที่จะบอกโดยที่ท่านนบีได้บอกว่าอะไรครับอินนะอะฮะดะกุมยุจมะฟีบัตนิอุมมิฮิวะดาลิกะอันนัลอินซานอิซาอะตาอะห์ละฮูฟะฮาดัลมะอัลมุตะฟัรริกยุจมะนะเขาบอกว่าอะไรเพราะว่าการที่สามีกับภรรยาร่วมหลับนอนกันนะครับร่วมหลับนอนกันแล้วทำให้เกิดนะเรื่องราวของการปฏิสนธิระหว่างอะไรครับอสุจิกับรังไข่มณีของผู้หญิงกับผู้ชายนะครับจนกระทั่งกลายเป็นเด็กขึ้นมาอิดาอัตาอัลละหูเมื่อเขาร่วมหลับนอนกันนะครับฟาฮาดันมะดังนั้นอสุจินะครับตรงนั้นเองจะมีปฏิสนธิอย่างไรซึ่งวงการแพทย์วงการหมออาจจะยังไม่มีความรู้ในยุคช่วงก่อนเพิ่งจะมาเห็นกันในยุคนี้นะครับแต่หะดีษท่านนบีเนี่ยพูดถึงในยุคที่ท่านนบีเพิ่งหลุดพ้นจากเรื่องของอะไรครับญาฮิลียะห์มายังไม่มีเครื่องมือแพทย์ยังไม่มีกล้องยังไม่มีอะไรก็ตามแต่มันเป็นสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่านั่นคือหะดีษที่กำลังยืนยันถึงวิทยาศาสตร์การสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านใครครับผ่านท่านนบีอัลบะอีนายาอุมันนุตฟะตันก็หมายถึงเขาจะกลายเป็นน้ำอสุจินะครับที่ฝังตัวอยู่ในรังไข่ของผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาถึง40วันด้วยกันนะครับนั่นคือหลังจากที่ปฏิสนธิแล้วระหว่างน้ำเชื้อของผู้ชายกับน้ำเชื้อของผู้หญิงนะครับก็จะฟักตัวอยู่ในรังไข่หรือในมดลูกของผู้หญิงนะครับในสภาพนั้นถึง40กันทุมมายากูนะอัลกอตันมิซูดาลิกะหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อที่ไปอะไรครับไปฝังลึกอยู่ในมดลูกของผู้หญิงนะครับอีก40วันด้วยกันนะครับฟาจาอตันมินันนุตฟะอิลัลอัลกอฉะนั้นมันก็จะเป็นวิวัฒนาการจากเนื้อจากก้อนจุดๆเล็กๆกลายเป็นโตขึ้นมาเป็นนุตฟะนะครับเริ่มที่จะเห็นเป็นอัลกอขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงการวิวัฒนาการ40นะโดยที่เรียกว่า40วันก็คือเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับ40วันนี่ก็คือเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับฮัตตายาซีลุอิลัลกอยะฟิลฮุมรอนะครับฉะนั้นไอนุตฟะเนี่ยนะครับนะอสุจิมันก็จะค่อยๆเข้มขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นสีแดงพอกลายเป็นสีแดงภาษาอาหรับเรียกว่าเป็นอัลกอก็คือเป็นก้อนเลือดนะครับเหมือนกับเราอะนะครับเวลาเข็มตำทิ่มเข้าไปในเนื้อเรามันก็จะมีหยดเลือดออกมานะครับมันก็จะคล้ายๆสีแบบนั้นเนี่ยซึ่งมันจะไปฝังอยู่ในมดลูกของคนที่เป็นภรรยานะครับวันอัลลอฮ์ก็เขาจึงบอกว่าอัลลอฮ์ก็คือกิดอัตุดัมก็คือก้อนเลือดก้อนหนึ่งนะครับที่มีความเข้มของสีนะครับวะฮิยะดาวดะมะรูฟะนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นอะไรครับเป็นก้อนกลมๆอยู่ก้อนหนึ่งที่ลอยอยู่ในผนังมดลูกของคนที่เป็นผู้หญิงนะครับทุมมายากูนุมุดุกะพอหลังจากก้อนเลือดก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อนะครับก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อมิสลูดาดิกะอีก40วันด้วยกันวัลมุดกะก็คือก้อนมุดกะคืออะไรก็คือก้อนกิดอัลฮัมก็คือเนื้อก้อนหนึ่งที่เราตัดเฉือนออกมานะครับนั่นแหละครับสีลักษณะของมันก็จะเป็นนิ่มๆนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนสีของเนื้อเ
วัวเนื้อควายที่เราเห็นอยู่นะครับพอไปสัมผัสก็จะมีความนิ่มอยู่มายัมยามุตุคุณอิสานซึ่งเนื้อไอ้เนื้อก้อนนี้ถ้าเราเอาเข้าปากมันก็สามารถที่จะกัดขบได้แล้วนะครับก็จึงได้ชื่อว่าเป็นมุตุกอนี่คือลักษณะของการสร้างที่ถูกระบุเอาไว้นะครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็จะมาต่อในหะดีษที่4ที่เรากำลังจะคุยกันอยู่ที่เรียกว่าขั้นตอนการสร้างของมนุษย์ที่เราพบใน40หะดีษของอิหม่ามนะวาวีครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์